ี่น้องๆชาว YouTube สวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้จะพามาชมการทำงานของโคมัตสุ PC 200รุ่น8นะครับโดยจิมนานหนุ่มเปมปกลามักขุดครับวันนี้มี2คันกำลังจ้วงแข่งกันเลยนะครับที่คันโกเบโก้ FK 200ครับ FK 200 Super Max Super M หรือเปล่าก็ดูการทำงานของสองคันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ของทางช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปออกมาให้ FC รับชมตอนนี้ก็กำลังแต่งสโลปนะครับสวยงามมากคันครับสองข้างใครจะเร็วกว่ากันระหว่างโคมัตสุกับโกเบโก้ของทีมงานหนุ่มเต็มครับเป็นบักลามัดจุดสวยมากนะครับสำหรับห้วยสโลปขั้นเทพสำหรับโคมัตสุรุ่นนี้นะครับ PC 200 8เครื่องยนต์จะเป็นโคมัตสุรหัส SAA 6D 107E 1นะครับเทอร์โบชาร์จอัพเตอร์คูลเลตกำลังแรงม้าจะอยู่ที่155นะครับที่ 2,000 รอบต่อนาทีความเร็วสวิง 12.4 รอบต่อนาทีน้ำหนัก 25,000 กิโลกรัมนะครับโซ่45ข้อใบแท็ก80เซนติเมตรความจุลูกผีจะอยู่ที่ประมาณ1คิวนะครับสำหรับสเปครถตัวนี้ถือว่าดีใช้ได้เลยนะงานสบายสบายThank you.
เดียวมาก3เดียวนายมาก3เดียวมาก3หลุนแปลแล้วหลุนเกียร์สร้างกันหมดแล้วผมถามมีไส้เบิ่งเราขึ้นมาอย่างหัวเก่งอย่างก็คือกันผมยังเบิ่งหมดอ่ะนี่เก่งคืออย่างนั้นนะน่าจะเป็นระบบนะครับขึ้นมานี
ำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของช่องนี้นะครับฝากด้วยนะครับ NU9 TV สวัสดีครับ